เอาอยู่นั่นแหละมาจากวัดไหนบ้างวัดเขาฉลากฮะวัดเขาฉลากหรือวัดชัยครับวัดเขาฉลากวัดชัยวัดฉลากไอ้วัดชัยวัดชัยศรีราชาเหรอมาด้วยกันกี่องค์อ่ะฮะเอาเข้ามานี่วัดเขาฉลากเขาฉลากมีหลักมีเกณฑ์ดีครบทันทีติดกันทันทีฮาโกโลโกโสไล่หนีทันทีอยู่ไหนก็ตามนะไม่เล่นด้วยเนี่ยสำหรับสากยบุตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเข้ากันได้ทันทีแบบเทวทัตขับหนีทันทีเลยฮะเนี่ยนั่นแหละท่านใช่ท่านปฏิบัติดีเมื่อเราเคยไปพักกับท่านเสมอนะแต่ก่อนเคยไปพักข้างเลยนะข้างเนื้ออ่ะอ่ะจะกล่าวกล่าวเออเอาวางนั่นแหละวางนั่นแหละเออเนี่ยคอมันเป็นเนี่ยมันต้องแกแอมเลยนี่ที่พูดเหมือนเป็นหวัดเวลาหมอเขาตรวจแล้วเขาบอกไม่ใช่หวัดคือมันเป็นมาอะไรมาจากปอดอย่างนั้นนะหมอจีนเขาไม่เพราะว่ามันเป็นมาจากภายในมาจากปอดเวลาฉันยาลงไปมันก็ไม่เห็นได้เรื่องอะไรยากับโรคมันเป็นเพื่อนกันไอ้เราไปแยกเขาจากกันนี่โรคผิดเพราะงั้นใครเอามายุ่งนักกินไม่ได้กลัวจะไปทำลายเพื่อนยากับโรคเขาสนิทกันมันเป็นอย่างนั้นมาวัดเขาจะละฉันใช่ใช่ไหมไอ้ตอน ผมไปเทศจังหวัดชนผมก็เข้าไปพักที่นั่นตอนกลางวัน กับอาจารย์ใช่ไหมสนิทกันมานานแล้วนะ ท่านก็เคยมาที่มาพักข้างที่นี่ท่านก็มาอาจารย์ใช่ แต่ก่อนมีแต่นั่งโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ชวนพิมพ์ ท่านไปจองไว้กับโรงพิมพ์เลยหนังสือของเราทางลงพิมพ์ชวนพิมพ์พิมพ์เนาะไอ้จองไว้เลยว่ะเราท่านต้องได้ก่อนใครทั้งนั้นว่ะท่านมาจองไว้เลยหนังสือที่เอาจากวัดนี้ไปพิมพ์ที่ชวนพิมพ์ท่านมาจองไว้เลยอาจารย์ชัยท่านปฏิบัติดีอาจารย์ชัยแล้วเป็นลูกศิษย์แล้วอาจารย์ไหนฮะฮะเขาวังเขาวังลูกศิษย์ของพ่อเผาของพ่อเผาแล้วต่อกันอะไรเกี่ยวเนื่องนั่นน่ะที่เกี่ยวแล้วแล้วนี่เกี่ยวกับลุงเป็นลูกปู่แล้วลูกศิษย์ลุงปู่มั่นนะเนี่ยที่เราถามย้อนเนี่ยเนาะท่านพิจารณาเห็นการไกลมากนะลุงปู่มั่นนะแล้วท่านพูดให้เราฟังซะเองนี่สิบรรดาลูกศิษย์ของท่านที่เป็นฝ่ายมหานิกายนะไปขอญาติว่าท่านเกิดความเชื่อความรุ่นใสต่อท่านแล้วไปขอญาติโอ้ไม่ต้องญาติว่างั้นถ้าการญาติแล้วโลกมันถือกันท่านว่างั้นมันไม่ได้เหมือนธรรมนะถ้าถือแล้วเยอะเป็นธรรมยุทธ์เป็นมหานิกายเลยเป็นกีดกั้นเรื่องการไปมหาสู่ผลประโยชน์ที่จะเกี่ยวข้องกับมันควรซึ่งควรจะได้แต่มันเป็นฝักเป็นฝ่ายเพียงนั้นนะทำท่านไม่มีฝักมีฝ่ายเลยท่านว่าอย่างนี้ ท่านบอกถ้าว่าท่านทั้งหลายมายติกับผมแล้วพวกท่านก็มีคณะมีหมู่พวกมากซะด้วยถ้าพอยติแล้วเข้ามาที่นี่แล้วก็จะถือเป็นพรรคเป็นพวกขาดผลประโยชน์ใช่ไหมไม่ต้องยติท่านก็พูดถึงเรื่องชื่อเรื่องนามนิกายนี่นิกายนี่ตั้งแต่ไก่เขาก็มีชื่อท่านว่าท่านว่ากันนะ เรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเป็นสักกายบุตรเดียวกันถ้าปฏิบัติดีด้วยกันไม่ต้องญาติ
พื่อผลประโยชน์แก่กระจายพวกท่านมีเพื่อนฝูงมากเวลาไม่ยัตตินี้ได้รับการอบรมนี้ออกไปนี้กระจายออกไปได้ประโยชน์มากมายว่าอย่างนี้ท่านเองเป็นผู้สั่งไม่ใช่แนะนะเพราะท่านเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มีอาจารย์เจริญอาจารย์ไหนนะผมนึงอาจารย์ทองรัตน์ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ตะก่อนนะเป็นลูกศิษย์ของท่านเวลาเข้ามาอบรมท่านเกิดความเชื่อความศรัทธาอยากยัตติท่านไม่ยัตติอย่างนี้ล่ะสังถ้าพูดถึงเรื่องสมมติกับสังคมยอมรับกันแล้วกันว่าทั้งธรรมยุทธมหานิกายสังคมยอมรับแล้วถ้าพูดถึงสักขวรมัคควรก็เสมอกันกันว่าไม่มีการห้ามสักขวรมัคควรห้ามสวรรค์นิพพานถ้าผู้ปฏิบัติดีท่านพูดให้ฟังทุเรศในนะแล้วก็เพราะความสงสารนั่นเองท่านไม่ยัตติเพื่อให้แตกกระจายให้เป็นประโยชน์มากๆกันว่าเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของท่านจึงมีทั่วไปตั้งฝ่ายธรรมยุทธมหานิกายท่านไม่ได้สนใจแล้วนิกายนั้นนิกายนี้นะถ้าปฏิบัติไม่ดีท่านไล่เลยใครก็ตามนิกายมาจากสวรรค์ชั้นพรมไหนก็เถอะท่านเหนือธรรมเหนือวินัยไปแล้วไล่ท่านรันทดว่าอย่างนี้ท่านไม่ได้เอาอะไรเป็นแบบยิ่งกว่าธรรมวินัยถ้าตั้งใจปฏิบัติดีแล้วในธรรมวินัยแล้วเข้ากันได้สนิทเลยท่านว่าท่านพูดหัวผิดเมื่อไหร่นี่แหละที่ถามอาจารย์ใช่อะไรหรือถามสืบเนื่องมาจากนู่นแหละที่นี่ก็เข้าลางใหญ่ที่วันนั่นคือลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์อาจารย์ชาลูกศิษย์อาจารย์จินลีหรืออะไรนี่แหละอาจารย์จินลีแล้วเกี่ยวเป็นลูกศิษย์ท่านมั่นท่านอาจารย์มั่นทั้งนั้นนะเกี่ยวโยงไปกว้างอย่างอาจารย์มีโคราชนั่นก็เหมือนกันอาจารย์มีโคราชเป็นพาดสำคัญท่านก็เสียไปแล้วท่านทราบสงัดตลอดนะอาจารย์มีที่อะไรอำเภอสูงเนินเนี่ยเราเข้าไปหาสำนักท่านดู ทั้งที่ท่านอยู่ในป่าในเขาเป็นถ้ำหรือจะมาถ้ำจริงๆก็ไม่เชิงเราบุกเข้ามาหาท่านเลยที่อะไรมวกเลย ส่วนวัดท่านอยู่อะไรสูงเนินเราก็เข้าไปหาท่านพี่วัดท่านเลยเวลาท่านแก่ก็ไปมากเราก็บุกเข้าไปหาท่านชิมมวกเลยเพราะท่านรู้สึกท่านเมตตามากนะพอมองเห็นว่าท่านหาคุณเลยนะมาอย่างไรมาอย่างไรโอ้โหครูบาอาจารย์อยู่ไหนผมไปได้ทั้งนั้นแหละว่าครูบาอาจารย์อยู่ไหนผมไปได้ทั้งนั้นแหละว่าโอ้คุยกันอย่างวิ่งเรื่องนะผมจะมีสนิทกันมาที่ไหนแต่ไหนมีองค์หนึ่งสำคัญอาจารย์ชาอาจารย์มีนี่พอๆกันพอเพลนน้ำหนึ่งเหมือนกันเนี่ยลูกศิษย์ของท่านทางฝ่ายนี้ก็มีเยอะ ก็ทำงานอยู่ทางไหนยังไงบ้างก็ชาไปเหมือนกันอย่างทางระยองนี่ก็มีเยอะนะสายอาจารย์ชาไปใช่ไหมล่ะเราไปที่นั่นขึ้นมาหาเราเราไปพักอยู่ที่อะไรในเขตพัทยาช่องลมในวัดช่องลมเข้าวัดช่องลมเข้าไปยุบๆคือนี่เขตพัทยาไปแล้วพักเข้าไปฝากนั่นแหละแล้วพระเรานั่งก็มาหาเลยมาจากทางระยองมาหาเลยอาจารย์ชากับเราอยู่โอ้ยสนิทกันมานานนั่นก็เคยมาหาเราที่นี่เราก็เคยไปหาท่านที่ราชหลวงป่าคง
พรรษาสั้นจะก่อนกว่าเราไม่มากนะก็ประมาณ 2-3 พรรษาเท่านั้นมั้งอาจารย์ชาตอนเราอยู่น้องขืออยู่น้องขือนี่แหละน้องขือนานในเนี่ยท่านก็เข้าไปอบรมอยู่ที่นั่นท่านเข้าไปอบรมอยู่กับหลวงปู่มั่นที่น้องขือน่ะอาจารย์ชาตอนเราอยู่ที่นั่นนั่นแหละรู้จักคุ้นกันมาตั้งแต่โน้นแหละจากนั้นมาก็คุ้นกันมาเรื่อยๆท่านก็มีสีลูกหามากกระจายไปทางระยองทางไหนหลายแห่งนะอาจารย์ชาแล้วไปทางสุขันทางไหนเราพอใจผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกระจายออกจากความดีความชอบไปที่ไหนสว่างกระจ่างแจ้งสะอาดสะอ้านทั้งหมดไอ้ความสกปรกเลอะเทอะนี่เราเอากองขี้มานี่กรรมมันนี่สาดมันนี่แตกเลยสลายเลยนี่ท่านอย่างนั้นเนี่ยของสกปรกสิ่งที่ดีรวมกันอยู่ก็แตกนะถ้าของดีแล้วประสานกันได้อย่างนั้นเนี่ยรับใจมีตรงนี้นะยังออกไปทางประจวบก็เกือบก็มีสำนักประจวบคือค่ายประจวบพี่กันตอนนั้นเราก็ไปเสพนั่นแหละไปพักวันนี้อ่ะวัดหนองบัวครับชื่อวัดหนองบัววัดหนองบัวแล้ววันนี้ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์สังวานการสังวานกับลูกศิษย์อาจารย์ชามันเกี่ยวโยงกันแล้ววัดสังฆทานนะมันเกี่ยวโยงกันไปแล้วก็จะพักวันนี้วัดหนองบัวหนองบัวพระชื่ออะไรชื่อท่านหนองเลยนะฮะขอท่านสนองอะฮะหลวงพ่อสนองเออลูกสนองว่างที่เมืองนนทบุรีหืออยู่เมืองนนทบุรีครับหลวงพ่อสนองลูกศิษย์ท่านหลวงปู่สังวานอีกทีหลวงพ่อสังวานท่านอยู่สุขันท่านก็นิมนต์เราไปเทศที่นั่นเราพักค้างที่วัดท่าน แล้ววัดทางละทางก็อยู่เป็นลูกศิษย์ของท่านอันนี้ชื่อว่าไปอยู่ประจวบก็ออกมาจากวัดทางละทางกรุงเทพนั่นเองแล้วก็ไปพักวันนี้เลยไปก็ไปอยู่สถานที่อะไรเราพอใจกุฏิก็พอเหมาะพอดีไม่รู้หราฟู่ฝ่าเดี๋ยวมีทางตรงกลมสถานที่ทำงานของพระนั่นแหละทางตรงกลมคือสถานที่ทำงานของพระผู้จะชำระสิ่งสกปรกคือกิเลสภายในใจออกเราไปที่นั่นเราขอใจทันทีเที่ยวดูมดกลางคืนก็เห็นพระท่านเดินตรงกลมสมกับว่าท่านมีทางโยกรมประจำกุฏิอยู่นะเนาะทางโยกรมประจำกุฏิก็ไม่ใหญ่โตเหมาะสมคือที่ยังเราเคยทำเมื่อไหร่วะว่าตั้งกระบวนมาก็ไม่ผิดตอนดึกๆแล้วออกมาเดินตรงกรมมาเห็นพระท่านเดินตรงกรมเงียบเห็นพระท่านเดินอย่างนี้เราก็เดินอยู่ดึกๆไม่มีคนแล้วเราก็เดินไปหาท่านเราก็ไปถามท่านท่านเดินจงกรมท่านภาวนามีวิธีการยังไงบ้างเข้าไปหาท่านจงกรมเลยนะแล้วเคยทำที่ไหนเมื่อไรใช่ไหมล่ะท่านมันเป็นไปได้นะมันไม่เคยทำมันแล้วแต่เหตุการณ์ที่ควรจะทำนี่เห็นท่านเดินโยกรมก็เลยเดินก็มาหาท่านในทางโยกรมเงียบๆกลางคืนดึกๆนะไปก็ไปถามท่านท่านเดินโยกรมท่านทำพิธียังไงจิตใจท่านปฏิบัติต่อธรรมอย่างไรบ้างหรือท่านภาวนาท่านภาวนายังไงเพื่อจะหาหลักเกณฑ์ของท่านที่ภาวนาใช่ไหมล่ะถามท่านท่านก็เล่า
ท่านก็พูดให้ฟังแล้วก็อธิบายให้ท่านฟังอธิบายในทางกรมนะดึกๆแล้วเคยทำที่ไหนเมื่อไรแล้วยังประชามได้สบายนี่ละความประสานกันด้วยธรรมมันเข้ากันได้ทันทีนะสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วก็ทำอย่างที่ว่าแต่ว่าไปพักหลวงบัวพระเดินโยกมเราก็เข้าไปหาท่านที่ทางโยกมแล้วไม่เคยทำนะไปถามวิธีการกลัวว่าท่านจะทำไปทิพย์ผิดพลาดพลาดไม่ได้หลายได้เกณฑ์จึงแนะวิธีการให้ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องอย่างนั้นเถอะท่านก็รับด้วยดีอย่างนี้เราก็ทำเราไม่เคยทำนะไปสอนพระอยู่ในทางโยกมกลางคืนถึกเนี่ยอย่างนั้น พอตื่นเช้ามาก็เดินเรียบร้อยไปหมดแถวนั้นไปดูว่าแคมท่านนึงแคมทางด้านทางด้านมันเป็นจริงถนนนี่ท่านไม่มีเลยเปิดโล่งหมดแล้วก็ไปดูอ๋ออะไรก่อนดูจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาพอจากนั้นมาก็ออกจากแล้วเนี่ยแต่ดูที่ควรทำไม่ใช่ธรรมดาออกมาแล้วก็มาถามสมภารที่ไหนให้มานิมนต์ท่านมาหาเดี๋ยวนี้นั่นอยู่กลางวันนะเดี๋ยวนั้นเลยไม่อะไรทำต่อทำเข้าถึงกันสนิททันทีนะมาก็มาพูดถึงความจำเป็นอะไรถามถึงเหตุผลมาตั้งแต่ท่านเริ่มสร้างกำแพงเชียมาจนกระทั่งถึงจุดนี้ที่โล่งนี้เพราะอะไรที่ยังไม่ได้ทำเพราะเหตุผลอะไรก็คือว่าท่านค่อยๆทำไปก็บอกแล้วว่ายังไม่มีเงินบอกค่อยๆทำไประยะนี้เงินหมดตัวท่านก็ออกมาเราก็เลยเปิดให้เลยตรงนี้ต่อไปให้ทำให้หมดทะลุเลยนะว่าบอกเลยให้ถึงจุดรอบเลยวันว่าผมจะให้ทั้งหมดแล้วก็บอกเนี่ยทางนี้เป็นทางภาคไม่ใช่ทางจังหวัดมันเป็นทางภาคภาคกลางกับภาคใต้ถึงกันวิ่งรถวิ่งทั้งวันทั้งคืนเราอยู่ที่นั่นมันก็ควักควายตลอดเวลาไม่มีกลางวันกลางคืนวันนี้วันวัดที่อบรมเพื่อความสงบสงัดแต่ที่ไม่สงัดเพราะอันนี้เป็นต้นเหตุตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงให้ท่านทำสิให้ทำกำแพงเลยแล้วกำแพงนี่ให้สูงหน่อยบอกนั่นเลยนะเพราะมันเป็นทางรถผ่านไปมาเนี่ยวัดมองไปเห็นตลอดเวลาทางตาก็กระทบทางหูก็โดนเข้ามาก็บอกให้ท่านทำกำแพงกำแพงก็ทำให้สูงบอกไม่ให้มองเห็นรถให้ทำสูงแล้วจากนั้นเราก็เปิดทางให้ท่านทำสูงแล้วแล้วแต่ความต้องการของท่านนะจะทำสูงขนาดไหนที่เห็นเราเหมาะสมให้ทำเลยไอ้หมดเท่าไรนั้นผมจะรับรองให้ทั้งหมดเนี่ยบอกเลยนะท่านก็ทำอย่างว่ากำแพงเวลาท่านมาหาที่นี่เราก็ถามเรื่องกำแพงท่านก็บอกท่านทำสูงแน่หนามันคงดีไหมวะมันคงดีเพราะเราบอกให้ทำอย่างแน่หนามันคงให้ดีไม่ต้องคำนึงถึงการสิ้นเปลืองในการสร้างอันนี้ผมจะรับให้ทั้งหมดบอกก็ทำเรียบร้อยไปแล้วอย่างนั้นแล้วทันทีเลยทีนี้ท่านก็บอกสะดวกทีนี้รถมันมองไม่เห็นอย่างนั้นนะมองเข้ามาไม่เห็นตะกอนมันดูอย่างนี้อ่ะเนี่ยตากับรถมันสวนตลอดเวลาภาคต่อภาคภาคใหญ่เมื่อไรภาคใต้รถวิ่งทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาสงบว่างั้นเถอะทีนี้พอทำนี่ไปป้ามีทางตาก็ปิดไม่เห็นทางหูมันมากระทบกำแพงมันก็ขึ้นเสียงขึ้นซุ้มเสียมันไม่ได้พุ่งเข้ามามันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างท่านบอกนิการนั้นนิการนี้ทั้งตะไคร้มันก็มีท่านว่านี่เลยนะท่านว่าอย่างเด็ดๆเอามายุ่งทำไมวะข้าปฏิบัติเครื่องหมายของภาคคือทำที่ไหนเท่านั้นท่านว่างั้นนะถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเป็นสากยบุตรด้วยกันหมดนั่นท่านไม่เห็นว่านิการนั้นนิการนี้นี่วะท่านว่างั้น
แล้วค้านท่านได้ที่ไหนใช่ไหมล่ะนี่ล่ะที่ท่านแม่ท่านเหล่านี้ยัตติคือเพื่อให้ประโยชน์ได้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเพราะท่านมีคณะมากมีจำนวนมากถ้าเข้ามาหาผมแล้วโลกมันถือสมมติต่างๆนี่มันจะเป็นการติดตั้งทางเดินเพื่อความดีไม่กว้างขวางไม่ต้องยัตติอ่ะมาไปปฏิวัติว่างั้นเลยท่านเราเนี่ยลูกศิษย์ของท่านทั้งนั้นนะที่ว่านี่จึงไม่ได้ยัตติแล้วก็ค่อยกระจายออกไปอย่างสายอาจารย์ชาเรียกว่ากว้างขวางเห็นไหมไปได้ทุกแห่งโน้นเราพอใจความเห็นของหลวงปู่มั่นขัดแย้งกับธรรมที่ไหนถ้าว่ายัตติเสียที่เรื่องกระจายไปเพื่อประโยชน์มันก็ไม่มีมันก็อย่างนั้นนะท่านเปิดให้เลยท่านไม่ยัตติเอาไปปฏิบัติว่างั้นเลยผมไม่ลืมนะท่านพูดเองซะด้วยนะท่านใส่เจ้ามีลูกศิษย์ลูกหาอะไรอยู่ทางไหนทางด้านไหนบ้างไหนบ้างท่านแยกนะท่านถึงเล่าให้ฟังเมื่อพระนางพวกเราที่ปฏิบัตินี้จึงกระจายไปทุกด้านอย่างนี้ทางฝ่ายทางด้านอาจารย์ชาอาจารย์มีอย่างนี้ก็กระจายออก ทางด้านนี้ก็กระจายออกเป็นประโยชน์ด้วยกันทางด้านจากกยบุตรใครที่ไหนเย็นหมดนั่นแหละไอ้เทวทัศน์ไปไหนก็เยอะก็เป็นไฟเลยไม่เย็นนะแม้อยู่ในบ้านฉันก็ขับมันออกเลยไม่อยู่ให้พากันตั้งใจปฏิบัตินั่นแหละดีผมไปผมลื่นเริงนะไปวัดอาจารย์ชัยผมไปข้างคืนที่นั่นผมก็ไปพักกับท่านไปอยู่ที่ว่าเขตพัทยานั้นคือตอนนั้นผมหลีกแขกหมอเขาห้ามคือถูกกับยาหมอเขาแล้วต้องยอมรับหมอเขาหมอเขาห้ามไม่ให้รับแขกจะอยู่ที่นี่จะไม่ให้รับได้ยังไงผมก็เลยขโมยหนีแบบเงียบๆล่ะได้รถคันนึงก็ไปเลยหลบนั่นหลบนี่ไปตรงนู่นออกเมืองชนไปอยู่ที่นั่นล่ะนานนะนั่นล่ะพอที่เลยมาเยี่ยมอาจารย์ไข่ท่านก็ไปหาเรานะเราอยู่เขตพัทยาท่านอยู่เขาฉลาดท่านก็อุตส่าห์ไปหาเราที่เราพักนะเราก็ต้องกลางวันหาหลบแขกเพราะฉันที่แล้วก็บึงมาเนี่ยมาวัดเขาฉลาดท่านก็จัดกุฏิให้เงียบๆเงียบๆไปพักจนกระทั่งเย็นๆถึงกลับมาสบายอย่างนั้นแล้วพวกเพื่อนอันเดียวปฏิบัติดีด้วยกันเข้ากันสนิททันทีว่ะทางเขตระยองก็มีทางมาบจันทร์ทางหลายแห่งนะกับคณะพวกเราเนี่ยไปอยู่นั่นไปนั่นเห็นไหมล่ะธรรมะขึ้นมาบจันทร์วันนั่นถ้าเป็นรถมันจะติดเครื่องเหยียบคันเร่งเลยพุ่งเลยนั่นอย่างนั้นแล้วไปพักอยู่นั่นตอนกลางวันวันนั้นพอตอนบ่ายก็ไปเทศที่ระยองที่งานเขาตอนเช้าก็ไปที่มาบจันทร์นั่นก็ไปพักอยู่ที่นั่นก็เผ็ดร้อนที่นั่นทำมันแท้จริงจะออกไม่ได้เวลานี้กิเลสมันตีมันต้อนมันไม่ออกนะอย่างเทศที่ว่าเทศเมื่อวานเนี่ยยกขึ้นเลยว่าหลวงปู่มั่นคือพระอรหันต์องค์หนึ่งขึ้นเลยเพื่อตีหัวกิเลสที่มันตัวสกปรกมอมแมมมันเหยียบย่ำทำลายธรรมทำของจริงมันออกไม่ได้นะเวลานี้พูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องมรรคผลนิพพานกิเลสหัวเลาะเยอะเย้ยทั่วโลกดินแดนเพราะมันมีแต่กิเลสความสกปรกเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นหาความสะอาดที่ไหนมีสายตาของทำจับเห็นหมดจะว่าไงความสกปรกพวกช่วงพวกฐานเต็มอยู่ในหัวใจสัตว์โลกมันมีความสงบร่มเย็นที่ไหนในโลกนี้เมื่อไปที่ไหนมีแต่กองไฟเผาอยู่ในหัวอกดูในหัวอกกันสิอย่าไปดูดินฟ้าอากาศเขาไม่มีสุขเขาไม่มีทุกข์นะเหล่านี้ไม่มีฟ้าแดดดินลมกว้างแสนกว้างเขาไม่มีสุขไม่มีทุกข์นะมันมีอยู่ที่หัวใจสัตว์เนี่ยย่านธรรมถึงสอนลงไปที่นั่นแล้วที่นั่นมันก็มีแต่ส้วมแต่ฐานเวลาทำแทรกเข้าไปนี่มันตีต้อนกลับมานี่โอ้ยแหลกไปเลยนะพูดธรรมะไม่ได้นะเวลาเก่งขนาดนั้นนะพี่เลยโลกก็ชอบนิยมมันซะด้วยนะเวลานี้พากันเป็นบ้าไปพวกนี้พวกจมูกขาดไม่มีจมูกถูกกิเลสมันสนตะพายจมูกขาด
ต่อไปหูมันก็จะขาดมันก็จะมาสนตะพายเอาหูนี่ดึงหูนี่ขาดก็สนตะพายเอาหูนี่ดึงแขนนี่ดึงแขนนั่นดึงขานั่นดึงสุดท้ายก็เป็นทรงทั้งท่อนไม่มีแข้งมีขาคือกิเลสลากไปหมดขาดหมดก็ยังเหลือแต่ทรงทั้งท่อนทรงท่อนมันยังกลิ้งไปตามอีกนะตามกิเลสมันไม่ใช่เล่นมันไม่ถอยนะทรงทั้งท่อนมันก็ไม่ถอยมันกลิ้งตามกิเลสกิเลสลากมันไปพูดเรื่องอัดเรื่องทำอย่ายุ่งมันว่างั้นเข้าใจไหมถ้าพูดเรื่องอัดเรื่องทำนี่อย่ายุ่งเหมือนอีตาเทิงเลยถ้าพูดเรื่องกิเลสเอาตายเขาว่าเลยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะเราพูดจริงๆเราดูจริงๆพูดอย่างอาจฐานยังบอกแล้วในสามเดชโลกธาตุเราไม่เคยหวั่นอะไรกับสมมุติแม้ไม่ถี่ไม่สายเราไม่มีเราบอกเราเคยผ่านมันเคยเหยียบหัวเรามาแล้วเผาลัวฮะหัวเราใจเรามานี่กี่กับกี่กันก็คือไฟกิเลสนี่เองไม่ใช่อะไรทำท่านมันจะเผากิเลสมีมากมีน้อยเผาหมดเพราะนั้นสัตว์โลกตัวไหนที่ไม่มีกิเลสและลายไหนที่จะไม่มีไฟเผาหัวอกนะอย่ามาอวดกันว่าเป็นเศรษฐีกุฎุมพีเป็นท่านนั้นท่านนี้อย่ามาอวดเครื่องหลอกของกิเลสมันตับประดับร้านเพื่อเอาไฟเผาเจ้าของด้วยความลืมตัวทั้งนั้นล่ะทำจับเข้าไปปั๊มนี่ทำไม่ได้คุ้นกับอะไรเห็นดีว่าดีชั่วว่าชั่วเหมือนพวกเจ้าหน้าที่ธนบัตรพนักงานธนบัตรเขาเขานับเงินนี่ปั๊บว่าพอจับอันไหนใบธนบัตรไหนปลอมเขาจับปั๊บสลัดทิ้งเลยตอนนี้ไม่ต้องมาดูอย่างนี้นะความชำนาญของเขาเพียงมือสัมผัสเขาก็รู้ทั้งขนาดนั้นเขาจับปั๊บจับปั๊บแล้วมาอันไหนเป็นธนบัตรปลอมเขาสลัดปุ๊บสลัดปุ๊บสลัดปุ๊บอันนี้เหมือนกันทำดูโลกดูแบบนั้นแหละยิ่งละเอียดกว่านั้นอีกแต่เพราะเป็นเครื่องเทียบเคียงกันได้ว่าสายตาต้องทำดูโลกเป็นอย่างนั้นไม่ได้คุ้นกับอะไรอะไรแฝงเข้ามาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสจะรู้ทันทีเลยเม็ดหินเม็ดทรายก็คือกิเลสรู้ทันทีนั่นรู้ทันทีทีทำไม่ได้คุ้นกับใครนี่นะเนี่ยเอาสายตาของธรรมจับทีพระพุทธเจ้าสอนโลกท่านสอนด้วยสายตาของธรรมท่านจึงไม่ผิดพลาดแม่นยำตลอดเวลานี้จะไม่มีเหลือแล้วนะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้สึกว่าลดน้อยเข้ามาย่นเข้ามาเลยจะไม่มีพระดีพระดีพอให้เป็นที่ชุ่มเย็นจิตใจของประชาชนแล้วนะเวลานี้จะมีแต่กิเลสรุมล้อมในวัดในวาก็มีแต่ส้วมแต่ฐานของกิเลสเต็มวัดเต็มวาไม่ได้มีอัตมีธรรมในวัดนะมันสร้างเพื่อกิเลสต่างหากสร้างวัดที่ตรงไหนก็สร้างช่วงสร้างฐานให้กิเลสขี้รถวัดรถวาขี้รถกุฏิกุฏางสถานที่ต่างๆมีแต่กิเลสขี้รถสุดรวมยอดลงมาของช่วงฐานของกิเลสคืออะไรหัวใจของพระเราขี้รถอยู่ตลอดเวลามันคิดอัดคิดทำเมื่อไหร่มันคิดตั้งแต่เริ่มความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเต็มหัวใจเต็มหัวใจมันคิดอัดคิดทำคิดศีลคิดสมาธิคิดศรัทธาคิดปัญญาวิมุตติหลุดพ้นที่ไหนเมื่อไหร่มันคิดหามรรคผลนิพพานที่ไหนมันคิดหาแต่ส้วมแต่ฐานทั้งนั้นเหมือนเอาผ้าเหลืองครอบหัวไว้ไม่ว่าเขาว่าเราหลวงตะบัวก็ไม่ได้ปฏิเสธนะหลวงตะบัวก็เป็นพระโหรมเหมือนกันไฟเป็นไฟน้ำเป็นน้ำถูกอะไรที่เย็นก็รู้ที่ร้อนก็รู้ใครผิดก็รู้ใครถูกก็รู้เนี่ยนั่นมันเป็นอย่างนั้นเวลานี้กิเลสมันเหยียบหัวไอ้ที่ไหนทำได้เกิดที่ไหนสร้างวัดขึ้นที่ไหนสร้างช่วมสร้างฐานให้กิเลสพร้อมเด่นชัดแล้วก็เอาทำนี่ไปเป็นโรคบางหน้าว่าสร้างวัดเยอะสร้างช่วมให้กิเลสไม่เห็นบ้ากันสร้างช่วมสร้างฐานให้กิเลสไม่ว่านะสายตาทำจับมันเห็นหมดว่าไงนี่แหละพวกเรานี่พวกสร้างช่วมสร้างฐานให้กิเลสแล้วไล่กันไปทางยังกลมมันก็ไปหาจกหาเสียมมาขุดส้วมพุทธฐานให้กิเลสซะก่อนถึงเดินจงกรมเข้าใจไหมถ้าจะให้เดินจงกรมส้วมยังไม่เสร็จส้วมอะไรส้วมให้กิเลสไม่งั้นนะพวกนี้หาสัตว์สร้างแต่ส้วมแต่ฐานพูดอะไรพูดถึงเรื่องธรรมอะไรละเอียดเกินธรรมพระพุทธเจ้าจึงท่อพระไทย ท่อพระไทยทีคือมันหนาขนาดนั้นบางงั้นเถอะนะมันไม่ยอมรับธรรมแล้วจะทำไปสอนที่ไหนมองลงในมืดตื้อหมดเลยทั้งๆ ที่จะสั่งสอนโลกตัดสู้ขึ้นมาเพื่อสั่งสอนโลกพอตัดสู้ปึ๋งขึ้นมาธรรมชาตินั้นกับมันนี่มันต่างกันไหนบ้างดูกันไม่ได้ว่างั้นเถอะถึงได้ท่อพระไทย
เป็นอย่างนั้นนะพูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องมากเรื่องผลหัวล่อย่อเย้ยกันโอ้ยน่าสลดทั้งเล่นนะที่เหลือมันยิ่งหนาขึ้นทุกวันนะหนาขึ้นทุกวันทุกวันหมดทั้งเนื้อทั้งตัวมองไม่เห็นคนเห็นแต่กิเลสหุ้มห่อหมดตาที่มองเห็นนี่มันก็เปิดทั้งมองเห็นนะถ้าเป็นผู้ชายก็นั่นน่ะอีสาวกำลังเดินมานั่นน่ะว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็นั่นไอ้หนุ่มกำลังเดินมันเปิดตาให้เห็นดูเห็นอย่างนั้นกิเลสเข้าใจไหมไม่ได้เปิดตาเพื่อปิดทางกิเลสมันเปิดให้กิเลสทั้งนั้นบ้างหูตาจมูกร่างกายนี่มันเปิดทางให้กิเลสทั้งหมดหลังไหลก็มาเหยียบหัวมันทางธรรมมันปิดไว้เวรเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานมันจึงไม่ฟังกันเวลานี้เป็นยังไงพวกเราเนี่ยเนื้อพวกหูตานี่มันเปิดไปทางไหน โอ้พูดอย่างโมโหนั่นเราก็ดีมันอดไม่ได้นะก็พูดแล้วเราพูดอย่างเปิดเผยว่าเราจวนจะตายแล้วให้โลกผู้ดีได้เห็นซะบ้างบางไอ้ช่วงพวกช่วงพวกฐานก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันมันสุดวิสัยจะแก้ไขได้พวกไหนที่ควรจะแก้ไขจะเปลี่ยนตนเอาให้แก้ไว้จึงเปิดออกระยะจวนจะตายนี่กำลังนำชาติเวลานี้ธรรมะจึงค่อยเริ่มเปิดออกถึงขนาดนั้นกิเลสมันยังทั้งหยิบทั้งขวนกันเนี่ยหลวงตาเทศอย่างนั้นหลวงตาเทศอย่างนี้ท่านดุอย่างนั้นท่านด่าชั่ววันไปเดียวที่เขาว่าเขาไม่เคยได้ยินทำเทศแบบนี้นะทางนี้ก็ออกไปฮีเดี๋ยวว่าอย่างนี้นะภาษาสะเก็ดระเบิดเฉยๆมันก็เป็นบ้าแล้วกลัวนิวเคลียร์นิวตรอนออกมันจะมีทะเลอยู่แล้วมันจะตกทะเลหมดพวกนี้นะว่าโมโหเพียงยิบออกนิดหนึ่งมันต้านทานแล้วเข้าใจไหมแต่เขาจะพูดเป็นเขาไม่ได้พูดตั้งยกโทษเลยล่ะเขาก็พูดตามนิสัยของเราทั้งหัวทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะทั้งเจ็บทั้งคันมันเลยเวลาธรรมะเขาไปตีหัวมันเข้าใจไหมออกมาแบบนั้นแบบนี้แล้วเฉยเวลาจะตอบไปเฮ้ยเห็นว่าเท่านั้นเลยนะภาษานี่สับเจ็ดระเบิดท่านก็เป็นบ้าแล้วหรือว่ากวนนี่เที่ยวนี่ตอนออกมันจะเป็นยังไงมันมีทะเลอยู่หรือมันจะตกทะเลกันหมดพวกนี้แหละว่าเนี่ยเราทำมากแต่เราเปิดออกถ้าสมควรจะรับได้นี่ฟาดดินถล่มทำมากฟาดหัวกิเลสนะแต่นี้มันรับไม่ได้พุทธเจ้าถึงท้อพระทัยพระธรรมของพระองค์ขนาดไหนมากขนาดไหนย่อนลงไม่ได้ว่างั้นมีแต่ขี้หมูลาขี้มะแห้งไม่เป็นของคู่ควรกันกับถ้าว่าแห่ก็คือว่าแห่ที่มีคุณค่าเลิศที่สุดเราจะมาทอดลงกับขี้หมูลาขี้มะแห้งมันเท่ากันได้ยังไงท่านนี่ท่านทอดว่าไทยคือสอนมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าว่าแห่ก็ทอดลงไปก็ถูกแต่ขี้หมูขี้หมามันเกิดประโยชน์อะไรหน้าที่สันท่อพระไถ่ทำเลิศขนาดไหนฟังสิสายตาของทำดูกิเลสตัวที่มันเลิศเลือต่อหัวใจสัตว์โลกสายตาของทำจับลงไปนี่ปั๊มมันก็คือขี้หมูขี้หมาพอกหัวของสัตว์โลกนั่นเองจะเป็นอะไรพอสัตว์โลกได้ขี้หมูขี้หมาแล้วก็โถโออาฟู่ฟ้าได้ขี้หมาเต็มหัวมาพ่อแล้วก็โอ้อาฟู่ฟ้าเวลานี่กับกำลังเขาแล้วเนี่ยกำลังจะเริ่มแล้วนะเนี่ยเขาจะเลือกคัดเลือกผู้แทนเนี่ยกำลังแล้วนะคอยอยู่นะเขากำลังจะคัดเลือกผู้แทนเนี่ยโดดขึ้นมาจากช่วงจากฐานฟังให้ดีนะเวลานี่เขากำลังจะคัดเลือกผู้แทนคัดเลือกอะไรล่ะแล้วโดดขึ้นมาจากช่วงจากฐานพอโผล่หน้าขึ้นมานี่ขี้เต็มหัวแล้วก็มากัดตัวว่าให้เอาเบอร์ที่เท่านั้นให้เอาเบอร์ที่เท่านั้นเบอร์ขี้ในหัวมันโดดขึ้นมาจากตัวจากฐานขี้ยังเต็มหัวมันยังมาประกาศตนมาเป็นผู้นำของคนสะอาดทั้งแผ่นดินไทยทั้งมันยาวขนาดไหนว่างดูเอานี่แหละสายตาของธรรมจับมันขึ้นมาจากตัวจากฐานมันมาประกาศข้าคือชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นให้ท่านเลือกตอนแรกก็เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองส้วมที่สองส้วมที่สามเข้าใจไหมนี่พวกขึ้นมาจากมูกจากมูกตัวสกปรกมากขึ้นมาแล้วขี้เต็มเขาก็มาประกาศตัวเป็นผู้นำของคนผู้ของคนผู้ดีทั้งหลายของคนสะอาดทั้งหลายมันดูได้ไหมพิจารณาไอ้พวกตกมาขึ้นมาจากส้วมจากฐานมาประกาศตัวเป็นผู้นำพวกนี่พวกสกปรกคนผู้ดีเขาก็ไม่มาหาประกาศแบบ
ุ่มจ้านแบบหน้าด้านนั่นมีแต่พวกช่วงพวกฐานพวกตกช่วงตกฐานโผล่หน้าขึ้นมาขี้เต็มหัวน่ะมันมาประกาศตนเป็นผู้นำเวลาเราจะเป็นยังไงวิ่งตามช่วงตามฐานขี้เต็มหัวเขาหรือยังไงพิจารณาสิคัดเลือกคนดูคนให้ดีนะเวลานี้มันเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละทำจับให้เห็นหมดเลยเราก็ไม่เคยพูดเพิ่งมาพูดวันนี้แหละพูดอย่างนี้นะมันเห็นมานานแล้วเพราะเรื่องนี้มันเป็นมานานเห็นมานานแล้วคอยดูกันแล้วกันนะถ้าว่าหลวงตาพูดดูจริตนะนี่กำลังจะเริ่มแล้วนะกำลังจะเริ่มเอามือเบิกออกจากส้วมฐานที่มันท่วมหัวมันอ่ะมันกำลังเอามือเบิกจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาแล้วก็ขี้เต็มหัวมันให้เลือกข้าพเจ้านะข้าพเจ้าคือนายกรธรรมดาความชั่วนะชื่อมันอยู่ฟากจรวดอีกด้วยนะไม่ใช่ชื่อธรรมดาชื่ออยู่ฟากจรวดดาวเทียมนู่นน่ะแต่หัวมันมีขี้ว่าอย่างนี้แหละแล้วก็ออกมาก็พอโผล่หน้าขึ้นมาให้คัดเลือกนายนั้นนายจรวดนายดาวเทียมนู่นนะให้คัดเลือกให้ประชาชนทั้งหลายมาตรงจมูกประชาชนทั้งหลายเขาเป็นผู้นำไอ้หมาขี้เลื้อนขี้เต็มหัวมันให้เขามาเป็นผู้นำโอ้ยพูดแล้วมันสนุกจังเลยนะพอเข้าไปปั๊มนี่มีอะไรเอาเวลานี้ประกาศมันออกมิตรไรไม่มีเงินก็หากู้หายืมเข้ามามาโฆษณาเงินหมดไปเท่าไหร่ก็ไรพอหวังจะก่อป่วยเอานั่งเข้ามาสแตกเข้าใจไหมเนี่ยมันจกกระปุกขนาดนั้นนะบ้านเมืองอะไรมันจะไม่ล่มจมได้ยังไงก็เมื่อมันเป็นอย่างนั้นนี่เอาฟังให้ดีนะใครแล้วมาโชกทานนะเราพูดตามหลักความจริงทำไม่พูดตามหลักความจริงไม่ใช่ทำอ้อมแอ้มอ้อมแอ้มเหมือนกิเลสตัวหลอกลวงอ้อมแอ้มไม่ได้ไม่เรียกว่าทำทำกับกิเลสก็เป็นอันเดียวกันทำต้องเป็นทำเลยพูดตามหลักของทำเป็นอย่างนั้น มันกำลังเป็นนะเวลานี้ดูตามป้ายแล้วนั่นไปที่ไหนก็จะเห็นแหละประกาศป้างป้างชื่อว่างั้นชื่อว่าแล้วกำลังจะออกพวกนี้กำลังจะออกเป็นผู้นำโอ้ยออกเป็นผู้นำเนี่ยโลกมันสกปรกเราจะตำหนิใครที่ไม่ได้นะ คือมันเป็นอยู่หัวใจของทุกคนมันผลักมันดันออกมาตลอดอยู่ไหนไม่รู้ตัวเขาเองก็ไม่รู้ถ้าเขารู้เขาจะไม่ออกมาประกาศคือมันเป็นการขายหน้าตัวเองในสายตาของธรรมในที่เหลือมันยังนี่น้อยไปมันอยากได้คือว่าคนหนึ่งมันอยากตั้งเป็น10ชื่อชื่อนี้ไปออกทางนู้นชื่อนี้ไปออกทางนี้คือกองขี้กองเดียวกันนั่นแหละเข้าใจไหมมันออกจากส้วมเดียวกันแล้วจะไปประกาศแต่ขนาดไปว่าคนนี้ชื่อนั้นชื่อนั้นสมัครเป็นนั้นสมัครเป็นนี้โอ้โหตัวเลขนะเราเนี่ยเราสายตาของธรรมจับดูมันรู้หมดกิเลสออกลวดลายใดรู้หมดไม่รู้ปราบไม่ได้นะเพราะธรรมนี่เป็นเครื่องปราบกิเลสโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมสูงกว่าแดนส้วมแดนฐานว่างั้นไม่ว่าแดนกิเลสมันยังไม่ถึงที่บอกว่าแดนส้วมแดนฐานน่ะเหมาะเห็นมั้ยเนี่ยน้ำหนักของธรรมพลังของธรรมต้องลงกันให้หนักอย่างนี้มันถึงเหตุถึงผลถึงโทษถึงคุณกันจริงๆเพียงพูดย่อๆแย่ไม่ถึงต้องให้ถึงถ้าคุณก็ซัดให้เต็มเหนี่ยวโทษก็ฟาดมันลงเต็มเหนี่ยวเห็นชัดทั้ง2เอาเลือกเอาที่นี่นั่นก็หมายว่างั้นนะพวกนี้ไปนี่พวกแถวนี่นะไปนี่เข้าไปในครัวอย่าด่วนยุ่งกับอาหารการกินนะเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้กินข้าวกันพวกนี้ออกที่นี่ก็จะไปกินข้าวในครัวแล้วเตือนไว้ก่อนคือกลัวจะไม่ทันการคือไปนี่รีบคนนั้นเอาจอบคนเดียวเสียมจะไปแย่งจอบแย่งเสียมกันนะไปแล้วคนนั้นให้ขุดก็นี่ขุดอะไรวะกูคือต้องทำส้วมน้ำฐานเดียวแล้วก่อนค่อยไปรับฐานเมื่อไหร่ก็ได้เข้าใจไหมขุดส้วมขุดฐานให้กิเลสพอขุดส้วมฐานแล้วกิเลสจับมุดลงไปไม่ต้องกินก็ได้กินข้าวเข้าใจไหมก็เอามันลงกันนั่นสิเฮ้ยพูดไปมาก็จะว่าบ้านะก็จะว่าบ้าแล้ว
เอาพูดตามธรรมไปงั้นแหละเนี่ยฟังเอาภาษาของธรรมต้องกงแนวตายใจได้เลยออกตรงไหนไม่มีผิดถ้าเรื่องของเรื่องนี้พลิกปั๊บมันมาหลอกทันทีหลอกทันทีเลยนะนั่นแหละธรรมกับกิเลสมันจึงเป็นคู่ต้านทานกันถ้ามีแต่กิเลสอย่างเดียวโลกชิบหายหมดต้องมีธรรมต้านทานเอาไว้ต้านทานเอาไว้เป็นอย่างนั้นนะตอนนั้นนะจะพากันกลับได้ถวายปัจจัย 3,600 ครับเออพอใจดีแล้วพวกพระเราช่วยชาติบ้านเมืองเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วพระเป็นเพศที่ร่มเย็นให้ความร่มเย็นแจ่โลกมานานเวลานี้โลกเรากำลังค่อนข้างจะล่มจะจมต้องอาศัยพระเจ้าพระสงฆ์มาตั้งแต่ครั้งเปื่อการของเราพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำจัดโลกเพื่อผลประโยชน์จึงมหาการุณีโกนาโถหิตายกวานิสัพปานินังพระพุทธเจ้าทรงพระเมตตามหากรุณาคุณอันยิ่งใหญ่และทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกไม่มีประมาณเลยนั่นแหละทัตตระองค์เอกนำโลกพวกเราก็เหมือนกันช่วยกันชาติไทยของเราเราเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์นี่มาจากพ่อจากแม่เกิดในที่ต่างๆไม่ว่าบ้านนอกในเมืองเป็นพ่อเป็นแม่ของพระสงฆ์ได้โดยสมบูรณ์แบบทั่วประเทศไทยเราเมื่อเห็นพ่อเห็นแม่เราได้รับความเดือดร้อนลูกที่เป็นพระสงฆ์ก็ต้องได้ช่วยพ่อช่วยแม่จึงไม่เรียกว่าลูกอกตัญญูนะเข้าใจนะเอาละพอเอากราบซะ ตั้งใจปฏิบัตินั่นแหละเอาให้ดีไปสวัสดีนะโอ้โหเนี่ยโอ้ยนี่ยังไม่ได้ฉันเลยนี่ขุดร่วมขุดฐานยังไม่เสร็จยังไม่ได้ฉันก็ตั้งยาคือขุดร่วมฐานยังไม่เสร็จยาค่อยฉันเมื่อไรก็ได้ขุดร่วมขุดฐานเสร็จแล้วก่อนนี่ขุดร่วมขุดฐานเสร็จไม่เสร็จไม่ทราบแล้วไม่ทราบแล้วเลยฉันแล้วก่อนแล้วค่อยขุดใหม่นะตาครับมาจากประเทศเชียงใหม่มาถวายหลวงตาขอจากเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ครับเนื้อจะลาหลวงตาไปเรียนครับไปไหนลาไปเรียนมหาลัยเชียงใหม่ครับโอ้ลาอยู่ไหนอยู่ไหนลาไปเรียนมหาลัยเชียงใหม่นะอยู่เชียงใหม่ครับจะกลับวันนี้ครับจะลากลับหลวงตาครับเนื้อมาจากเชียงใหม่ครับผมเนื้อมาเยี่ยมที่นี่แล้วที่กลับไปมหาลัยเชียงใหม่เหรอครับกลับไปเรียนต่อครับให้ไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเขาทำส้วมทำฐานเขาถ่ายเทนั่นต่างหากนะเขาไม่ได้ทำส้วมฐานเพื่อจับคนลงมุดลงนั้นนั่นนะเข้าใจไหมครับเราเป็นนักมหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยมหาลินไม่ได้เข้าใจเอาละพอเอาวางแล้วดีร้อยไปพันสองเนี่ยมาจากนครปฐมครับนครปฐมครับผมมาทอดผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาเออนี่แล้วตะกี้นี่ก็เทศถึงเรื่องการช่วยชาติให้พระสงฆ์เรานำช่วยชาติเป็นอันดับหนึ่งนำหน้านี่ก็ดีแล้วพวกเรา 4,000 บาทฮะนครปฐม 4,000 บาทครับผมนั่นเราช่วยกันทางนู้นช่วยทางนี้ช่วยเมื่อวานนี้เราก็ไปเมื่อวานซึ่งก็ไปน้องผือไปงานเดียวเทศถึง3กันใหญ่ๆนะไอ้ส่วนปีกย่อยเทศบนกุฏิไม่นับนั่นฮะอะไรอะไรถุงขยะครับถุงดำนะครับผมฮะถุงดำถังขยะถุงดำเหลือแล้วเอามาทำไงเอามาละ4,100 กิโลเอามาทำไมเอามาไว้ทำไมเนี่ยเอามาถวายหลวงตาโอ้ยแต่นี่มันก็จะเต็มด้วยถังขยะอยู่แล้วเอามาอะไรอีกแล้วเราไม่ได้ตะกี้นี่ก็พูดถึงขยะให้กำจัดออกไปแล้วจะเอาเข้ามาอะไรเราไม่เอาโอ้มันตายเลยวัดเนี่ยไม่เอาสุ่ม4-5ยัดเข้ามาไม่ได้นะไม่ทราบขี้หมูขี้หมาขี้คนก็เต็มวัดแล้วนี่ยังเอาขี้หมาเข้ามาอีกหมูไม่ได้นะคนนั้นยัดเข้ามาคนนี้ใส่เข้ามาวัดนี้กลายเป็นวัดถังขยะไปหมดเลยนะต้องกัดต้องกันเอาไว้ทุกอย่างเรื่องวัตถุนี่มาเร็วที่สุดนะที่จะทำลายศาสนาเนี่ยมองเห็นอยู่ตลอดเวลาจับตลอดเวลาเนี่ยนี่ต้องปัดกันตลอดเวลาสิ
ถุงขยะขยะอะไรอย่ามายุ่งนะเอาไปไม่เอาเกิดความยุ่งเข้าไปอีกเนี่ยพวกเก้าองค์เก้าอี้โซฟาโซฟานี่น้อยเมื่อไรวัดนี้นะถ้าจะเอานะปาดกันซะส่วนแหลกนะไม่มีวัดไหนเหมือนวัดเรานะถึงขนาดนั้นมันยังแอบมาแอบมาพอแอบมานี่ก็ไส้เพี้ยงเลยให้เอาเดี๋ยวนั่นเลยให้เอากลับคืนโซฟาโซแฟก็องค์เก้าอี้พระพุทธเจ้าไปไหนไม่เห็นมีเก้าองค์เก้าอี้โซฟาโซแฟถ้ากองทัพกิเลสไปไหนแล้วโอ้ยมันน้อยไปโซฟาโซแฟเอารถยนต์ขับเดินโยกมนุ่นเข้าใจไหมเอารถยนต์ขับเดินโยกมมันไม่เต็มยอดเข้าใจไหมมันขนาดนั้นนะพวกเฮ้ยทุกขังมาเราจะตายนะเอาฝ่ามือกั้นมาหน้ามหาสมุทรกิเลสมันเท่ากับคลื่นมหาสมุทรทะเลหลวงทำเท่ากับฝ่ามือมันกั้นก็ไม่อยู่ฝ่ามือล้วงตาเนี่ยเพราะมันติ้งแตกเป็นซี่เป็นซี่มันกั้นไม่อยู่นี่น้ำทะเลขึ้นทะเลมันไหลแทรกกันมาเลยเป็นนิ่วไปเลยหลวงพ่อเจ้าขาไอ้คณะผู้ลงบุญขอต่อบุญด้วยด้วยผ้าป่าเฉยๆเจ้าค่ะมา 4,000 กว่าบาทแล้วก็อันนี้พอใจอรหันต์มีสละมาเถอะอย่างนี้ไอ้เรื่องโซฟาโซฟาอย่าเอามานะขอขอบคุณวิเชียรเจริญกุลอยู่บนนี้500บาทเลยเจ้าค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณผ้าป่าเมื่อวานนี้หลวงพ่อประทานดอกเบี้ยให้120,000บาทเจ้าค่ะ120,000บาทประทานดอกเบี้ยแค่ต้นหนึ่ง100,000แล้วหลวงพ่อประทานอีก120,000เป็น220,000เจ้าค่ะเหรอไม่เข้าใจก็ช่างเถอะถ้าเป็นเงินเอาตรงนั้นเถอะไม่เข้าใจไม่เป็นไรละเอามาเถอะถ้าเป็นโซฟาฟ้าเอาปัดนี้ให้หมดอะไรนั่นมาอีกแล้วเนี่ยแสงอุดรเนี่ยนั่นน่ะอุดรแสงเจริญของเล่นมาอะไรเนี่ยเห็นเราเห็นไหมเนี่ยไอ้น้ำแข็งเนี่ยตั้งแต่สร้างวัดป่าบันตาดนี่ตอนเช้าจะน้ำแข็งจะมาลงตูมนี่แล้วค่อยกลับค่อยกลับทุกวันจนกระทั่งป่านนี้น่ะเนี่ยแสงอุดรเนอะนี่ก็ทองคำมาอีกแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะทองคำเท่าไหร่เนี่ยทองคำ10บาทเนี่ยไม่แล้วนี่10บาทร้อนแสงเจริญที่เรากินน้ำแข็งอยู่ทุกวันนี่กินจากร้านนี้นะเข้าใจไหมพอเห็นร้านนี้มาหน้ายิ้มพอเห็นพอเห็นน้ำแข็งมาหน้ายิ้มเหมือนไม่ได้นะก็บอกทางร้านดูร้อนแสงจะตีหน้าเลยนะพวกมาให้มาดูหน้ากันไปดูแต่น้ำแข็งใช่ไม่ได้นะเข้าใจไหมเอาละพอมันออกช่องนั้นจบช่วยชาติแล้วครับมาอีกแล้วเนี่ยโอ้นี่ปากน้ำไม่ใช่เล่นนะเนี่ยไปที่ไหนตีทั้งนั้นละปากน้ำไม่ถอยหรอกมันใกล้ทะเลหลวงเนี่ยเอามานู่นน่ะผมเล่นเมื่อไหร่ลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันลูกศิษย์ท่านปลีวัดอโศการามลูกศิษย์ท่านหลวงตาวัดตาบ้านตาน้อมถวายบูชาคุณพระอาจารย์บ้านเงินดอลลาร์19ดอลลาร์ทองคำแท่ง5บาททองดอกบัวเงินดอกบัวทอง2,000 3,000 มาอีกแล้วนั่นรวมเป็นทองคำทั้งหมด8บาทเจ้าค่ะหลวงตาพอใจขับไล่โชฟาออก19ดอลลาร์เหรอ19ดอลลาร์19ดอลลาร์ครับทองคำแท่งครับดอนล่านี่เข้าทุนสำรองครับผมดอนล่าคราวนี้ไม่ค่อยได้มากนะคือเราหนักทั้งทองคำซะมากเช่นอย่างกระถินคราวนี้ดอนล่าได้ไม่กี่ล้านนะแต่ทองคำได้ถึง86กิโลเด่นจุดนั้นเราพอใจเงินยังไม่ได้สักตังค์เอาตามเราคว้าเอาตามนี่ยังได้เงินแต่ทองคำนี่มันไม่ได้นะเขากำคอเขาไว้เขาไม่ยึดง่ายๆเขากลัวคอเขาขาดก็ใจทองคำได้ถึง86กิโลนะงานกฐินเหล่านี้ไม่มีงานอะไรตั้งแต่ช่วยโลกเริ่มช่วยโลกมานี่มีงานกฐินคราวนี้ได้ถึง86กิโล86กิโลกฐินเมื่อวานนี้ได้เท่าไหร่นะเมื่อไปบ้านเมื่อวานไปบ้านผีได้เท่าไหร่รวมยอดกิโลทองคำ20กิโล17บาท86สตางค์ทองคำที่ไปงานน้องขุนเมื่อวานได้20กิโลกับ17บาท86สตางค์ดอนล่า 3,886 ดอนเงินสดได้7แสน
9 ล้านได้7ล้าน9,713บาทครับว้าวครับโมทนา9,000แต่ทองคำได้เท่าไหร่20บาท20กิโล20กิโลทองคำ20กิโลนี่แล้วมันบวกเขาเรื่อยๆอย่างเงี้ยบวกหนักเขานะอ่อนไม่ได้นะอ่อนข้อไม่ได้คนก็มากเพราะตั้งเป้าหมายไว้อย่างน้อย 1,000 กิโลมอบคราวนี้เรียกว่า 1,000 กิโลเรียกว่าอย่างน้อยอารมณ์ผ่อนผันเต็มที่ลงให้ 1,000 กิโลถ้าว่าพอเหมาะพอดีก็เรามอบคราวที่แล้วได้ 1,037 กิโลครึ่งใช่ไหมครับผมคราวนี้ก็ควรจะได้เท่านั้นแต่เราก็ลดลงคืออย่างน้อยให้ได้ 1,000 กิโลอันนี้ขาดไปไม่ได้เด็กขาดเลยถ้าไม่อยากคอคนไทยเราขาดทั้งประเทศแล้วต้องหาต้องคำไม้ได้ครบ 1,000 กิโลขาดสตางค์หนึ่งไม่ได้ว่างั้นเลยขาดสตางค์หนึ่งก็เท่ากับคอคนขาดทั่วประเทศน้องชายมาอยู่5วันขอลากับโรงพยาบาลจังหวัดปัตตานีฮะไปอยู่โรงพยาบาลไหนล่ะลุงโรงพยาบาลประจวบดีแล้วมาเยี่ยมมีอยู่นี่กี่วัน5วันค่ะมาพักอยู่ที่ไหนล่ะพักอยู่ที่กุฎบังกะโลนี่ค่ะอ๋อบังกะโลกลับมานี่นะไปปฏิบัติหน้าที่นี่เรากำลังช่วยหมอช่วยแพทย์เราเวลานี้โอ้ช่วยหนักนะช่วยมากทีเดียวเวลานี้กำลังพักไว้พักไว้ให้รอไว้ก่อนเพราะเราหนักมากจริงเขาก็มีหลวงตาเขาก็อยู่ปฏิบัติธรรมด้วยครับคือแบบไงอ่ะนี่มันก็แง่พอแล้วมาจากไหนกรุงเทพครับคือบอกข้าเวรดูก็มีที่ว่างเออถูกว่างไหมบอกข้าเวรเออก็ให้ข้าเวรดูว่ามีที่ว่างมีกรุงว่างไหมเออคิดต่อกับพระอยู่นะพระว่างไงมีงานกันควรไม่ควรงานมอบให้พระพิจารณาให้เราพิจารณาไม่ได้งานเราเต็มแผ่นดินนะไปออกไปต่อกับพระต่อพระเวรอย่างเดียวนี่มันแน่งทางด้านพระคนแน่งด้านนู้นด้านครัวไม่ต้องพูดเขาคงเขาจะต่อท่อลมหายใจขึ้นอากาศพวกครัวคือออกจมูกไม่ได้เพราะจมูกนั้นโดนจมูกนี่จมูกนี่โดนจมูกนี่นั้นไม่มีท่อหายใจมันต้องต่อท่อหายใจขึ้นในครัวมันไม่หายใจขึ้นนี่มันกำลังจะเป็นบ้าเลยมันกำลังจะเป็นบ้าเขาพูดแล้วเป็นคนดีแล้วเป็นบ้าขึ้นมาเลยก็อาการมันพาเป็นบ้าแต่ลูกศิษย์ไม่เป็นยังไงใช่ไหมก็ลูกศิษย์ก็ต้องเดินตามครูครูเป็นบ้าลูกศิษย์บ้าครูจอมบ้าลูกศิษย์ก็ต้องจอมบ้าด้วยเรื่องเนี่ยจังที่ไปเรื่องมีวันที่หนึ่งประเทศจังหวัดเลยครับจังหวัดเลยวันที่สามเทศคุ้มดีแพรครับพอไปจังเลยข้างที่นั่นเทศที่นั่นก็มาคุ้มแพรมาข้างที่นั่นแล้วก็เทศที่นั่นแล้วถึงจะกลับมาว่าวันที่สามกลับมาวันที่สี่น่าจะได้ลงไปยังเทศเขาเกี่ยวกับพัดเนี่ยเลื่อนสมาสังก็เปลี่ยนพัดรับพระราชทานพัดจากชั้นราชไปถึงชั้นธรรม
ข้ามขั้นอีกครั้งก็ข้ามคราวที่แล้วก็ข้ามจากราชาคณะคือเจ้าคุณธรรมดาเป็นเจ้าคุณชั้นราชจากชั้นราชนี้ข้ามจากเทพไปเป็นธรรมมีก็คงจะไปรับพักในวันที่4กล่าวว่าเป็นวันพอเหมาะพอดีนะวันที่4ไปถึงวันที่5รับพักวันที่6ก็กลับถ้าหัวเรื่องเพิ่งรับพักตอนเย็นประมาณ5โมงเย็นเราอาจไปวันที่5ก็ได้ไปก็บินเที่ยวเชียงไปถึงนั้นก็ประมาณบ่าย2โมงกว่าแล้ว5โมงรับพักกำลังทันกำลังพิจารณาเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้รับรายงานมาจากสำนักพระราชวังฟังแต่เรื่องแน่เรารู้สึกว่าจะแน่มากทีเดียวนะจะต้องได้ลงไปไม่ลงไปไม่เหมาะอย่างยิ่งเราคิดงามหมดเรื่องอะไรนะนี่ก็เป็นเรื่องของนายหลวงท่านซึ่งเป็นอะไรและพาชนมาอายุ72พระพรรษาด้วยเป็นกรณีพิเศษเนี่ยท่านเลื่อนยศเราท่านก็เลื่อนข้ามขั้นไปเลยเราไม่ไปไม่สมควรอย่างยิ่งเนี่ยเหตุผลอย่างนี้ที่จำเป็นซึ่งเราจะต้องไปก็ถ้าเสร็จจะปาเขา4โมงแล้วเนี่ยวะหาปุราอะริเวนติสาพยังเอวะเมวะอิโตสิงนางเปตางังอุปะปะปะเกะนิชิตังปัชิตังสุหังคือปะเมวะสมิตะโตสะเพภูเรตูสังกะปาจางโทปะงะระโสยะขามันโสเกระโสยะขาสัพพีสิโยวิวาสังตุสาปโรโควินาสตุมาเตภวะสมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาสังสีสนิจังมุทธาปัจจายโยยัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวังโนสุขังภาลังสาธุเลิกกันแล้วสายแล้วเนี่ยวันนี้ตั้ง9โมงกว่าเหมือนจะทำอะไรเนี่ยเออกลับซะงานทั้งบ้านเราจะไม่ทำก็เราก็ภูมิใจด้วยที่มันทำงานภายในใจหลักใจบ้านใจเรือนใจคือธรรมคือความดีอันนั้นเราเริ่มกำลังมาตั้งแต่เกิดแล้วจะตายเพราะมันแหละเนี่ยดีออกมาธรรมะบ้างเพื่อเอาเป็นที่พึ่งของใจของใจเนี่ยเอาละเดี๋ยวเวลาเพื่อหัวใจไม่เป็นไรไปอย่าให้เลยนะไปต้องไปที่พักที่เพลินมึงก็กลับแล้วนะกลับเหมือนเดิมกลับเช่นเดียวกันครับจะไปรถตู้รถตู้แล้วเป็นยังไงคนป่วยนั่งยังไงนั่งได้แล้วให้ความสะดวกนั่งที่นอนได้อ่ะเอาไปดีนะหมาเราปล่อยมันแล้วมันออกสงบแล้วมันหาวมันหาวไปฟังสงบเอาละพี่ไปเราก็เปลี่ยนใจกับเวลาหลวงพ่อเออเที่ยวบินเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวไปเออเอาทางกลับด้วยความเย็นใจนะเมื่อไหร่มาเรื่องนะร้อยล้านดอลลาร์ร้อยหนึ่งเหรอร้อยหนึ่งร้อยดอลลาร์ครับนั่งร้อยดอลลาร์มาร้อยดอลลาร์พวกเชียงใหม่จะขอรับกับพวกเชียงใหม่เชียงใหม่ครับไหนมีกี่คนเชียงใหม่มีกี่คนจังห้าคนเนี่ยห้าคนกักรอดยิงนะแฟนกับแฟนใจบุญเอาละเหมาะเข้าง่ายถ้าแฟนแบบแฟนถือเนี่ยเมียจะเขาว่าเข้าวายมันไม่เข้านะนี่คือเทวดาเป็นคู่ครองกันทุ่มเย็นนะ
จำเอาไว้นะถ้าทำคลองใจเย็นทั้งนั้นหัวเย็นเมียเย็นพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ถ้าทำคลองใจไปไหนไปเถอะกันเลยถ้าที่ของไม่ได้มันเป็นไปเลยเอาละเดี๋ยวมันจะจบไม่เป็นละมันจะขึ้นอีกละเท่าไหร่วัดอื่นเขาก็ไม่ให้ไปวัดอื่นก็ไม่ยอมให้ภรรยาเขาไปแล้ววัดนี้ก็ไม่ว่าใครอะไม่ไว้ใจแล้วไม่ยอมไปตั้งแต่ลูกศิษย์เราไปหาซื้อของยังไปบอกทางโน้นให้เตรียมเสียงไว้นะพระว่าสาวสาวเราไปซื้อของเห็นไหมเห็นไหมล่ะก็อย่างนั้นแล้วถึงตรงไหนที่กันตรงนั้นล่ะมากแม่ไปหน่อยก็เอายืมแล้วกลับไปก่อนไปคุยกันนะคุณชายลากลับบ้านลูกอยู่ค่ะคุณชายลากลับบ้านลูกกับลากลับได้เหมือนกันค่ะลากลับอยู่นะอยู่สองคนเจ้าค่ะกลับไปแล้วเนี่ยกลับวันนี้เจ้าค่ะได้น้องคนนี้ขับรถมาให้เจ้าค่ะได้น้องคนนี้ขับรถมาให้เจ้าค่ะขับรถเอออยู่อ่ะไปเรื่องของการนี่ชื่อช่องไหนมาช่องของอะไรนี่ช่องเก่าเช้าๆนะฮะอันนี้ช่อง5ช่อง5ที่5นาที